เวลาที่เจองานขยายแล้วเราจำเป็นจะต้องแทรกผ้าซึ่งหาผ้าไม่ได้สามารถเอาผ้ามาจากตรงส่วนไหนบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นงานตัวอย่างของลูกค้านะคะที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ค่ะลูกค้าเอามาขยายในส่วนของขอบเอวนะคะอันก็ทําการขยายโดยการแทรกผ้าเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่น,นะคะได้แทรกเข้าไปกลางหลังนะคะสังเกตดูว่าเป็นผ้าที่เนื้อเดียวกันแล้วก็สีเดียวกันกับขอบเอวเกงเลย งงไหมคะว่าอันได้ผ้าตรงนี้มาจากไหนแดนจะมาเฉลยนะคะเดี๋ยวดูภาพโดยรวมก่อนนะคะฉเฉลยค่ะก็คืออันน่ะเอาผ้ามาจากด้านในนะคะของขอบเอวคือขอบเอวตัวนี้เขาจะมีส่วนที่เป็นชิ้นนอกใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนที่เป็นชิ้นในตรงนี้นะซึ่งอันนะคะก็ตัดนะคะผ้าของส่วนตรงนี้ค่ะมาต่อด้านนอกเพื่อให้จะได้แบบสีเดียวกันกับตัวกางเกงเลยนะคะแล้วก็ส่วนของข้างในค่ะผ้าที่มันแหว่งเนี่ยอันก็หาผ้าอย่างอื่นนะคะเข้ามาแทรกแทน เป็นผ้าที่มันสีใกล้เคียงเนาะนคะคะมันก็จะซ้อนอยู่ด้านในก็จะมองไม่เห็นรอยต่อนะคะหลังแก้ก็จะได้แบบนี้ค่ะและเดี๋ยวไปดูวิธีการเนาะว่าอันนะคะมีวิธีการในการวัดในการตัดยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะในขั้นตอนแรกนะคะก็คือให้เราเลาะค่ะส่วนของขอบเอวนะคะด้านบนค่ะกับตัวกางเกงให้แยกออกจากกันก่อนก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ แยกออกมาแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะส่วนของด้านหน้าจะสังเกตเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีจีบอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้นะให้เราค่ะเลาะนะคะจากด้านข้างตรงเนี้ยเลยจีบตรงนี้มาค่ะหลังจากเลาะเสร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวอันขอวาดให้ดูแค่ข้างเดียวนะคะเวลาที่ทำเนี่ยก็ทําเหมือนกันทั้งสองข้างเนาะโอเคต่อจากนั้นค่ะพอหลังจากที่เราเลาะตรงนี้ออกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะอ่า ขีดเส้นไว้ค่ะว่าตรงกลางอยู่ตรงไหนสมมติว่าตรงกลางอยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางที่เป็นตะเข็บตรงเนี้ยนียค่ะตรงกลางตรงนี้หาจุดกึ่งกลางก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเลาะส่วนของด้านบนนะคะตรงนี้ออกนะคะเลาะตรงนี้ไม่ต้องเลาะเยอะค่ะเลาะประมาณเลาะประมาณสักครึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะเลาะประมาณเท่านี้นะคะพอหลังจากเลาะตรงนี้เสร็จแล้วค่ะก็เปิดด้านบนขึ้นไปเพราะว่าขอบเอวเนี่ยมันถูกซ้อนกันสองชั้นใช่ไหมคะด้านนอกแล้วก็ด้านในพอหลังจากที่เราเลาะตรงนี้ออกเสร็จแล้วเนี่ยพอเปิดขึ้นมามันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ นะคะตรงนี้ถูกล้อแยกออกจากกันแล้วนะก็จะได้แบบนี้ะจะเป็นแหวงแหวง,งแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเราจะตัดตรงนี้นะคะตัดแบบผ่ากลางเลยค่ะชิ้นนี้คือชิ้นด้านนอกก็คือผ่าผ่าตรงนี้นะคะส่วนของด้านในค่ะดูว่าผ้าที่เราจะมาต่อเนะี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสมมติว่าเราจะตัดออกมาอยู่ที่นิ้วครึ่งค่ะก็วัดเลยนิ้วครึง่งอย่าลืมเผื่อเย็บด้วยนะคะผ้าที่จะมาต่อเนี่ยพอหลังจาก ตัดตรงนี้ออกมาค่ะมันก็จะได้เป็นชิ้นนี้ใช่ไหมคะนี่มันก็จะได้เป็นผ้าชิ้นนี้หนึ่งชิ้นที่เราค่ะตัดแยกออกมาแล้วต่อจากนั้นเราก็ผ้าตรงนี้ค่ะผ้าชิ้นนี้นะคะมาต่อตรงนี้เลยอันนี้คือมาต่อชิ้นด้านนอกเหมือนผ้าเพียนให้เพื่อนๆได้เห็นในตอนแรกค่ะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะผ้ามาต่อแล้วก็ส่วนของด้านในตรงนี้ก็คือ,อาหาผ้าที่มันสีใกล้เคียงแล้วก็เนื้อใกล้เคียงกันนะคะมาต่อตรงนี้อันนี้คือส่วนของด้านใน อย่าลืมเผื่อผ้าด้วยนะคะเพราะว่าผ้าตัวนี้มันแหว่งหายไปเนาะก็พอหลังจากตัดเสร็จมาต่อก็จะได้แบบนี้ค่ะอันนี้คือส่วนด้านในแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็พอหลังจากต่อตรงนี้กับตรงนี้มันเท่ากันเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะก็เดินเส้นเย็บค่ะปิดรอยแผลก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะโอเคอันนี้ขอบเอวค่ะจัดการเรียบร้อยไปแล้วส่วนของด้านหน้านะคะคือด้านบนเนี่ยเราขยายแล้วเห็นปะขอบเอวตัวนี้มันถูกขยายแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ถูกขยายใช่ไหมคะ ส่วนของตรงนี้ค่ะเราจะขยายจากจีบตรงนี้นะคะขยับเกล็ดตรงนี้ค่ะขยับจีบตรงนี้ออกมาเพราะว่ามันเป็นจีบแบบพับทบอะค่ะแล้วก็ขยับออกมาให้เท่ากันกับตรงนี้ค่ะที่เราขยายพอหลังจากขยับออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบด้านล่างตรงนี้มันกว้างแล้วใช่ไหมคะแล้วต่อจากนั้นค่ะก็เดินเส้นเย็บตรงนี้ปิดกลับเข้าไปเหมือนเดิมดนี่ค่ะเดินเส้นเย็บนะคะปิด,ดนี่ค่ะเย็บปิดรอยแผลนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะในการแก้ไขถ้าหากว่าหาผ้าไม่ได้ค่ะเราก็เลือกหาจากผ้าในตัวขอบเอวงเขาเดิมเนี่แหละค่ะเอามาต่อก็วิธีการแล้วก็ขั้นตอนก็ประมาณนี้นะคะลองดูค่ะ